ุณนะเธอคุณนะเธอเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ยังไงท่านเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ผมคุณเดิมครับสำหรับโนจิวีโนโนอีโวนเองนะครับผมแล้วก็วันนี้กลับกันเข้ามาอยู่ในซีรีส์ของ LSRP ดีเช่นเคยนะครับผมนะก็ขอสวัสดีชาว LSRP ทุกคนด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ก็มาดำเนินเรื่องกันต่อสำหรับ LSRP นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็ถือว่าแก๊งผมเนี่ยก็จะเกิดว่าทำการที่จะย้ายถิ่นนิดนึงนะครับย้ายถิ่นจนแบบเขาเรียกว่ากลายเป็นมาเฟียไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็มีคนเรียกมาให้ผมรอคนตรงนี้นะครับผมนะดูว่าจะมีคนมองผมอยู่นะครับผมนะนี่นั่นใครวะเฮ้ยนั่นใครวะถามอะไรเราต้องทำเข้มไว้ก่อนนะครับคนในว่าแต่ทำไมเราไม่ดับเครื่องวะนั่นแหละเราจะไม่พูดแล้วกันนะครับผมนะเก็บดับเครื่องก่อนนะครับอ้าวไม่พูดอย่างนั้นดีเพื่อนโอ้ยฉันไว้ใจพวกไอพวกนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้สิโอ้โหรถผมก็จะพังกันนะครับสำหรับฟรีเวย์นะครับชนเยอะหน่อยครับซึ่งตรงนี้เราต้องเขาเรียกว่าต้องรอนะครับผมเราต้องรอใครบางคนอยู่ตรงนี้นะครับผมนะซึ่งจะทำการรับเราเข้าสู่แก๊งมาเฟียเองนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกมานะครับว่าเขาย้ายกันไปเล่นมาเฟียกันหมดแล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ในไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์สี่คนในเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณ43คนโดยประมาณนะครับผมนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมในเวลาประมาณเที่ยงนะครับเอ้ยนั่นชื่ออะไรชั้นเหรอนั่นเหรอชั้นเอ็นมุนชั้นเอ็นมุนลองเกนเบิร์ก L A N เฮียจำชื่อตัวเองไม่ได้ L A N G โอเค LLANG BERG ลังเกนเบิร์กถูกวะโอเคถูกนะครับผมนะถูกนะครับลังเกนเบิร์กเป็นคนเยอรมันคนเยอรมันนะชื่อสายเราในเรื่องเราว่าส่วนตัวเราเป็นคนเยอรมันนั่นเองนะครับก็ต้องเป็นคนเยอรมันนายล่ะผมนี่ไว้ใจได้อยู่แล้วผมนี่ไว้ใจได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรียกมาโลอ๋อเนี่ยไอ้คนนั้นทัวร์สันฉันมาโลงั้นนั่นเหรอมาโลสินะเฮ้ยมาสว่ามาสิเฮ้ยมึงต้องให้มันฟังอะไรสักอย่างเราต้องบอกให้มันว่ามาสินะครับดูสิมันจะพูดอะไรกับเรานะครับตอนนี้ผมย้ายมาทำงานกับฉันหมดแล้วไม่เอานะกับฉันหมดแล้วนั่นเหรอนั่นเหรอพวกนั้นบอกฉันว่าไอออชิลออชิลกำลังพังพินาศนั่นเหรอคนที่ชื่อจุนได้หายตัวไปนั่นเหรอจะให้ฉันทำยังไงยังไงล่ะต้องถามไปแล้วฉันเราจะให้ฉันทำยังไงดีล่ะบอกฉันมาสิไอ้หนุ่มตอนนี้ต้องการช่างให้มาซ่อมรถมากผมเป็นช่างแท้ๆซ่อมรถตัวเองไม่ได้นะครับแซดเหลือเกิน แล้วจะให้ฉันทำยังไงครับก็ผมมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงที่จะรอให้ดูกันนะครับเป็นโปรเจกต์ดีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตอนนี้พวกผมอยู่ในระหว่างการถ่ายทำกันอยู่นะครับผมนะซึ่งก็มี FC ที่เป็นผมFC ผมใน LSRP เนี่ยไปช่วยถ่ายกันด้วยนะครับผมก็เลยทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับน่าสนใจมาทำงานพวกฉันมั้ยงานแบบไหนล่ะเออลองถามก่อนงานแบบไหนล่ะบอกไปนะครับถามก่อนว่างานแบบไหนล่ะเอาไว้พวกคนดำไปเขาคุยกันอยู่เนี่ยงานแบบไหนล่ะแว่นมึงแว่นเท่เท่ากูป่ะเดี๋ยวนะผมนะก็รอติดตามได้เลยนะครับว่าโปรเจกต์ดิฟ EP 2เนี่ย EP ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมรอติดตามได้เลยนะครับรับรองว่าสุดยอดแน่นอนนะครับแหมก็สำหรับบรรยากาศแนว LSRP วันนี้ก็รู้สึกว่าคลื่นดีนะครับผมนะงานแบบที่นายต้องทำตอนเป็นโอชินไงล่ะหัวเราบ่ๆทั้งเถอะเราต้องหาอะไรมันทำกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามเขาเสื้อโปรเจกต์อยู่ใช่หรือไม่ใช่เราตามดูต่อไปนะครับใช่เราดูแอดมูนสวมเสื้อหนังโปรเฟส
prospect อยู่ด้วยไหมแกอยากเก็บเสื้อหนังของแกแกอยากจะเก็บเสื้อหนังของแกไว้ไหมวะฉันขอคิดดูก่อนนะเออฉันขอคิดดูก่อนดูก่อนนะเออรู้สึกว่ามันต้องให้เราเก็บเสื้อหนังกาของเราด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเป็นแก๊งของไอ้เขาเรียกว่ามันอ่านว่าอะไรว่า ORC ไอ้ออชิตหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ตามสบายยังไงต่อครับตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาคุยกันแบบลับๆนะผมนะซึ่งพร้อมจะเข้าแก๊งมาเฟียนั่นเองนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นละกันนะครับผมนะเขาบอกว่าย้ายกันไปที่แก๊งมาเฟียกันหมดแล้วแต่ผมก็พร้อมกันนะครับที่จะเข้าแก๊งมาเฟียนะครับถ้านายไม่มีที่อยู่ฉันจะให้นายไปอยู่ที่เซฟเฮาส์ของพวกฉันได้รู้สึกว่ามีจะมีแก๊งดำไอ้พวกที่ชอบขายยาใหม่แล้วนะครับผมนะไปไกลได้ไหมไปไกลได้ไหมนั่นแหละตามมาเลยไปรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่านะครับเดี๋ยวพวกนี้มันจะขายยาอีกนะครับโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ทำการรถติดแล้วนะครับมากกว่าจะติดแล้วเราก็ได้งานกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแกไปกับเจคแล้วไปลากผิวสีมาจะหน่อยได้ไหมได้ครับผมไอ้พวกที่มันมากดใจเมื่อกี้แกจะขับล่อมันมาทางนี้ได้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวจัดให้ไปเรามีงานต้องทำนะท่านผู้ชมครับมาตอนนี้ได้เวลาต้องไปลากไอ้ดำกันแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะลากมันมานานแล้วนะครับครับตอนนี้เราต้องไปลากตัวไอ้พวกที่ขายโคเคนเมื่อกี้มานะท่านผู้ชมครับแหมมาถึงพาร์ทนี้ก็ได้มันเลยนะครับตอนนี้ก็ย้ายงานมาอยู่กับมาเฟียที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอ้รถกูพังยับพอดีเปล่าพังว่าพังรถกูยับหมดแล้วไม่เหลือแล้วรถกูพังหมดแล้วโอ้พังจบแล้วถอยอะไรเพื่อนอ้าวอ๋อหลุดนั่นเองนะครับผมนะสุกหลุดนะครับโอเครอก่อนนะครับไปครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ไอ้เจคมันไม่เข้ามานะครับเราก็ลุยเองเลยดีกว่านะครับไว้เราต้องยาว OTHING นะครับผมนะเราต้องเขาเรียกว่ามาเราพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วนะครับผมนะพร้อมที่จะใส่เดี่ยวกับอันนี้แล้วนะครับผมไม่มีไม้ด้วยดีประเด็นนะครับไปนะครับนี่คือหัวหน้าเรานะครับไอ้มาลุยอินเฟลนะครับผมนะเราต้องไปลากตัวไอ้ดำที่ขายโคเคนให้กับหัวหน้าผมมาซึ่งหัวหน้าผมไม่ค่อยจะชอบที่หน้าเท่าไหร่นะครับผมนะเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องจัดการมันนะครับซึ่งตำรวจเยอะเหลือเกินช่างหายไปไหนวะอ้าวไอ้สองตัวนั้นหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวครับเขาติ้งออกก่อนครับออกก่อนเราต้องออกก่อนนะครับเพื่อความไม่ให้มันสงสัยนะครับเหมือนว่าเรากำลังดูก่อนดูอยู่นะครับว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนนะครับไปไปน้องจังหวะนี้ไอ้ยังสู้ว่าเราจะได้ย้ายงานเข้ามาอยู่กับนี้แล้วนะครับมันโลอันนี้ครับมันโลเป็นมาเฟียนี่เองนะครับไม่ใช่แก๊งมอสไซอีกต่อไปนะครับไอ้คนไหนวะนี่ดับเครื่องแล้วนะครับมาเฟียต้องใจเย็นๆนะครับผมนะมันต้องใจเย็นๆนะสำหรับมาเฟียนะครับเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะไม่เหมือนแบบเหมือนมาเฟียจริงๆเลยนะผมนะเขี่ยรถไปครับไปดูนะครับว่ามีอะไรทำหรือเปล่านะครับเฮ้ยอะไรวะนัดต่อยกันหลังพิซซ่าโคหรือวะมันอาจจะต่อยหลังพิซซ่าโคหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าแม่สาวที่อยู่ข้างนี้มันเด็ดเหลือเกินนะครับผมนะเป็นเมียพี่แม่น้องนะรอเล่นนะครับรอเล่นนะครับเฮ้ยใช่มันปะวะเอซันเฮ้ยพร้อมปะพร้อมเมายังพร้อมยังเออกดแล้วยืนกลุ่มวัยรุ่นหลังร้านยิ่งเข้เอาเรื่องมาเฟียนะเว้ยนะครับผมแต่นี้มาเฟียนะเว้ยผมไม่รู้ว่าหัวหน้าผมพกปืนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เอามันจะมวยน้ามันเอ้ยตำรวจ แหมแม่สาวสวยคนนี้ตำรวจแม่สาวสวยคนนี้คุณหน้าเธอคุณหน้าเธอเฮ้ยเอาแล้วจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ยังไงฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินครับตอนนี้เอาสองลุ่มหนึ่งหรือเปล่าสองลุ่มหนึ่งหรือเปล่าไม่ต้องนับซัดแม่งเลยเอาแล้วตุบตับแลกหมัดครับตุบตับยังไงใส่แล้วจังหวะตำรวจไม่ห้ามเลยเหรอ Excuse me เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับนะครับตำรวจครับไปเลยครับตำรวจไปดิตำรวจมันตีกันอ่ะตำรวจไม่ห้ามวะรู้ปะ ตายเรียบร้อยนี่ครับผมนะแหมโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เมื่อกี้นะครับก็เกิดการใส่เดี่ยวเกิดขึ้นนะครับทำให้มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหลังพิซซ่าโคเป็น
เด็กเล็กเด็กแดงตีกันนะครับผมนะเป็นเหมือนกับนักเลงหาเรื่องกันนะครับธรรมดาก็น็อกไปคนหนึ่งนะครับสำหรับ SRP ในวันนี้นะครับก็ดำเนินเรื่องมาถึงวันนี้ตรงนี้นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะเพียงพอกันเพียงแค่เท่านี้นะครับผมนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมนะไว้เจอกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ